พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกสูตรนี้ไม่ผิดหวังกินหมดยันหยดสุดท้ายแน่นอนจ้านี่เลยโหยอร่อยมากหอมมากหิวข้าวมากเลยนี่ค่ะวันนี้นะแค่แวะมาบอกจ้าแค่แวะมาบอกจริงๆนะวันนี้นะคะน้ำปลาพริกสูตรนัวๆกินคู่กับเมนูไหนๆก็เข้ากันค่ะมาค่ะวันนี้จะใช้เป็นกระเทียมแล้วก็หอมแดงพริกค่ะน้ำมะนาวค่ะหาถ้วยผสมมาอันนี้กันจะทำถ้วยใหญ่เนาะก่อนอื่นที่กันจะใส่อันนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะกันกลัวมากเลยกลัวโดนว่าเนี่ยถ้วยใหญ่ค่ะกันจะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะวันนี้กันใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้นะ2ช้อนโต๊ะแล้วกันก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนเนี่ยกันจะใช้น้ำปลา2ทัพพีก็ประมาณ10ช้อนโต๊ะมะนาวคั้นสดอันนี้1ทัพพีก็5ช้อนโต๊ะจริงหรือไม่นั้นมาเดี๋ยวกันจะตวงเป็นช้อนใส่ทัพพี1 2 3 4 5เนี่ยมันก็จะเป็น5ช้อนโต๊ะแบบเนี้ยใส่ลงไปทีนี้เราก็คนให้น้ำตาลละลายใครจะใช้เป็นน้ำตาลเชื่อมน้ำตาลเคี่ยวก็ได้นะถ้าชิมแล้วมันอ่อนเค็มอย่างเงี้ยการก็จะเติมน้ำปลาเพิ่มเข้าไปอีก2ช้อนเนี่ยมันก็จะได้รสชาติแบบกลมกล่อมเลยเนี่ยปรุงในส่วนของรสชาติน้ำปลาให้ดีก่อนที่จะใส่สมุนไพรลงไปนะมันดีมากเลยมันกลมกล่อมมากเลยมีความเค็มแล้วก็มีความอมเปรี้ยวอมหวานประมาณนี้เสร็จแล้วการก็จะมาใส่พริกซอยลงไปพริกซอยของการน่าจะเป็นพริกจินดายอดสนเขียวแดงซอยปนกันใครมีเป็นพริกขี้หนูสวนใส่ได้เลยจะได้ความหอมแล้วแต่ความชอบนะคะความเผ็ดนี่พริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกนะคะแบบบ้านๆสูตรนัวๆค่ะอันนี้การใช้เป็นกระเทียมจีนก็ได้ประมาณ10หัวได้แล้วก็หอมแดงค่ะใส่ลงไปประมาณ10หัวเหมือนกันแล้วแต่นะในส่วนนี้ชอบมากใส่มากได้เลยเรียบร้อยพร้อมขึ้นโต๊ะแล้วค่ะนี่เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกพร้อมขึ้นโต๊ะแล้วค่ะทอดไข่ดาวกรอบๆมาสักฟองนึงไข่เจียวปลาทอดไข่ต้มจัดมาเลยค่ะรับรองสูตรนี้ไม่ผิดหวังกินหมดยันหยดสุดท้ายแน่นอนจ้านี่เลยโหยอร่อยมากหอมมากหิวข้าวมากเลยอร่อยเลิศทำถ้วยใหญ่ขนาดไหนก็หมดจนหยดสุดท้าย